ในสุดก็มาแล้วครับผมและนี่คือจอที่ผมรอมาเนิ่นนานนี่คือจอ Acer Nitro ในซีรีส์ QG1 นะครับผมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยรีวิวจอ Acer Nitro QG1 เนี่ยไปแล้ว1ตัวนะครับผมในราคา 5,500 นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ย165 Hz นะครับผมแต่ตัวนี้มันให้ Refresh Rate มาถึง180 Hz นี่เรียกว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะสำหรับผมในราคาที่ 4,600-4,700 บาทซึ่งผมได้มาจากIT City นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ 6.6 7.7 นะครับผมคุณก็จะได้ลดไปอีกประมาณ500บาทเลยซึ่งจอตัวนี้จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 4,000 หน่อยๆเท่านั้นเองนะครับ DVD เหลือ 3,900 ด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมได้มาในราคา 3,600 เอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาขูดดูสเปคเจ้าเครื่องนี้กันนะครับว่าเจ้าจอตัวนี้เนี่ยให้สเปคอะไรเรามาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยครับผมโอเคผมขออ่านสคริปต์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลของเขาค่อนข้างที่จะเยอะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่านสคริปต์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเรามาเริ่มกันที่ขนาดจอก่อนแล้วกันนะครับขนาดจอตัวนี้อยู่ที่ 23.8 นิ้วหรือ24นิ้วโดยประมาณนะครับ Refresh Rate ที่ผมซื้อมาก็คือ180 Hz ตัวนี้ผมก็แน่นอนว่าอยากได้115แหละแต่ว่าทำไงได้ครับจอมันให้มา180ก็ใช้มันซะเลยนะครับผมพาเนลของจอตัวนี้เป็นพาเนล VA Brightness นะครับอยู่ที่250นิตและ Response Time อยู่ที่1มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อก็จะมี HDMI แล้วก็ DisplayPort อย่างละ1และจอตัวนี้มีข้อดีอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือมีลำโพงเนี่ยในตัวลำโพงขนาด2วัตต์2ตัวซึ่งอย่าไปคาดหวังมากนะครับผมลำโพง2วัตต์เนี่ยมันไม่ได้ดังมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมมาในส่วนของเทคโนโลยีกันบ้างจอตัวนี้เนี่ยให้เทคโนโลยีมาค่อนข้างจะโอเคเลยตัวแรกครับผมอย่าง AMD FreeSync ที่จะลดการฉีกขาดของภาพหรือจัดการปัญหาการฉีกขาดของภาพโดยที่จะทำให้เฮิร์ตของจอเนี่ยเท่ากับเฟรมเรทของเราอย่างคอมเราเนี่ยเล่นเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120เฟรมแต่ว่าเฮิร์ตของเราเนี่ยมันอยู่ที่180 AMD FreeSync ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เฮิร์ตเนี่ยมาเท่ากับเฟรมเรทนะครับและเทคโนโลยีต่อมาครับก็จะเป็น iSafe 30 Frames 2.0 ที่จะช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้แสงสีฟ้าเนี่ยน้อยลงในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพของภาพอยู่อารมณ์เหมือนภาพเนี่ยยังชัดอยู่แต่จริงๆแล้วเขาตัดแสงสีฟ้าออกไปประมาณ 30% อะไรประมาณนี้ถามว่าดีไหมมันคือดีมากๆเลยและเทคโนโลยีต่อมาทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือ HDR10 นั่นเองเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะทำให้ภาพของคุณเนี่ยดูคมชัดขึ้นนะครับสีสดขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองครับผมใช่ไม่มีแค่นี้จริงและเทคโนโลยีสุดท้ายที่ผมเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนั่นก็คือเทคโนโลยี Acer Vision Care 2.0 ผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลมานะครับมันคือเทคโนโลยีที่จะให้สีสันและประสบการณ์การรับชมจาก Acer โดยเฉพาะนะครับ Only in Acer นั่นเองครับผมเพื่อให้คุณคุ้นชินโดยไม่เกิดอาการเมื่อยล้าตาที่คุณอาจได้รับจากจอรุ่นอื่นๆอารมณ์เหมือนเขาจะบอกว่าไอ้จอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจอที่มี Acer Vision Care 2.0 นะมันจะมีเทคโนโลยีเฉพาะตัว Acer รุ่นนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณไปซื้อ Acer ในรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะไม่มีตัว Acer Care 2.0 ตัวนี้เวลาที่คุณมองจอรุ่นอื่นๆของ Acer เนี่ยมันจะทำให้ไม่เหมือนกับเจ้าจอตัวนี้นะครับซึ่งเอามาทำไมเอาล่ะผมจะเริ่มแกะข้างล่างเลยแล้วกันนี่จะเป็นขาแล้วตรงนี้ที่จับจอครับมีขาแบบตีนกาเอาให้แน่นในระดับหนึ่งพอนะครับจะไปแน่นเยอะเดี๋ยวมันแกะยากนะครับผมอันนี้เป็นคู่มือการประกอบไม่จำเป็นนะฮะอันนี้เป็นสายUA ซึ่งก็แถมมาให้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของสาย HDMI เวลาเราซื้อเนี่ยเขาก็จะแถมสาย HDMI ให้1สายตลอดนะครับผมไม่ว่าจะจอรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามยาวประมาณเมตรหนึ่งมั้งและนี่คือจอที่เราคาดหวังไว้นะครับผมจอตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขอบค่อนข้างบางเลยนะครับสามารถเอาไปต่อแบบ2จอได้สบายๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือเขาให้เป็นขาแบบตีนกามาเวลาต่อ2จอเนี่ยมันห่างหมายถึงว่าต่อแบรนด์เดียวกันนะมันจะห่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ขาที่เป็นขาจับแยกคุณก็จะสามารถปรับได้โดยอิสระนั่นเองครับผมขนาดจออย่างที่บอกครับ 23.8 หรือ24นิ้วโดยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งไว้บนโต๊ะทำงานดีกว่านะครับผมมันจะได้ดูสมมาตรมากขึ้นนะครับเอาล่ะ
ล่ะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของจอบ้างนะครับผมการตั้งค่าของจอนี่ง่ายมากเลยนะครับก็จะมีลูกกลิ้งแล้วก็ปุ่มกดนะครับผมสามารถกดได้อย่างที่ผมกดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับก็จะมี User HDR Graphic Echo Standard Action แล้วก็ Support เกมอะไรต่างๆมากมายเลยให้เราเลือกใช้อย่าง HDR กดเข้าไปแล้วสีก็จะเข้มขึ้นมาให้มันดูคมชัดและเข้มขึ้นนะครับขอบอกตามตรงเลยนะครับถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟน Acer โดยตรงนะแต่ว่าโหมดในการปรับของเขาเนี่ยมันง่ายดายมากเลยนะครับผมเพียงแค่มีลูกกลิ้งแล้วก็มีปุ่มกดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองแล้วก็โหมดเกมมิ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของเป้ากลางจอสำหรับเกมบางเกมที่ไม่มีเป้ากลางจอให้เนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างการปิด HDR แล้วก็เปิด HDR กันนะครับและเกมที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยก็คือ PUBG นั่นเอง PUBG ปรับสุดนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นจอที่ปิด HDR อยู่จากที่มองด้วยตาเปล่านะครับผมเราจะเห็นได้ว่าภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยจอจะค่อนข้างจ้าจ้าในที่นี้คือสีเนี่ยจะจ้ามากนะครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยมองผ่านกล้องนะครับซึ่งกล้องของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นสีที่ออกมาอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับผมส่วนในฝั่งขวามือภาพที่ได้นะครับจะออกเป็นสีโทนเข้มมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันชัดขึ้นคืออันนี้ก็แล้วแต่ดวงตาของท่านผู้ชมนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยมันมองแล้วมันรู้สึกว่าชัดขึ้นนะแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าไม่ต่างถ้าเกิดว่าเอามาเล่นเกมสู้เอาไปเปรียบเทียบในงานกราฟิกดีไซน์จะเห็นผลกว่าซึ่งส่วนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงตาของท่านผู้ชมแล้วนะครับผมว่าจะมองแล้วมันออกมาดีหรือมันออกมาไม่ดีนะครับบางคนอาจจะชอบการปิด HDR ก็ได้หรือบางคนอาจจะชื่นชอบ HDR เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับจอตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมถึงความคุ้มค่าของเขานะฮะซึ่งจอตัวนี้ก็แน่นอน Acer Nitro QG1 นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกับเมื่อประมาณ2ปีก่อนซึ่งตัวนี้มันราคา 5,500 เมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้ราคา 4,000 หน่อยๆนะฮะ 4,600 4,700 แต่ถ้าเกิดว่ารอช่วงอีเวนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น 6.6 หรือ 7.7 จอตัวนี้เนี่ยราคาก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,600 3,700 หรือ 3,800 ลดไปได้เกือบ 1,000 เลยนะครับผมเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าส่วนกิจกรรมแจกคอมนะครับผมน่าจะมาคลิปหน้านี่แหละนะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับผมเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไปครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ